กลับมาช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของปัญหาขยะจากอาหารนั่นเองนะครับเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดนะครับเพราะว่านำไปสู่เรื่องของโลกร้อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกด้วยมองดูที่บ้านเรากันหน่อยนะครับปัญหานี้เป็นอย่างไรณปัจจุบันนี้และจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรหาคำตอบพร้อมกันกับพี่ลิซ่าได้เลยครับค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องขยะอาหารนะคะปริมาณอาหารส่วนเกินหรือว่าฟู้ดเซอร์พลัสในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะพวกขยะอาหารต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะคะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยดังนั้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอนะคะจัดการกับปริมาณอาหารส่วนเกินเหล่านี้นำกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะมาดูกันหน่อยนะคะเจาะลึกว่าในไทยเรามีการบริหารจัดการอย่างไรและคุณผู้ชมเองจะช่วยโลกเราได้อย่างไรบ้างค่ะมาดูข้อมูลชุดแรกกันก่อนเลยนะคะมาดูปริมาณขยะกันก่อนคุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษนะคะขยะอาหารไทยเมื่อปี2565มีมากถึง 9.68 ล้านตันนะคะแล้วก็ขยะอาหารเหล่านี้ที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็ไปปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยชุมชนพูดง่ายๆไม่มีการแยกขยะทิ้งรวมแบบนี้นะคะเจอขยะที่เป็นเศษอาหารเนี่ยมากถึงร้อยละ38เลยทีเดียวและคุณผู้ชมเองคนไทย1คนสร้างขยะอาหารมากน้อยขนาดไหนมาดูข้อมูลณปี2560กันหน่อยนี่ค่ะถุงเบ้อเริ่มเลยนะคะนี่ต่อคนนะคะสร้างถึง254กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวค่ะมาดูแนวทางนะคะในการบริหารจัดการในบ้านเรากันหน่อยก็มีโครงการหลายโครงการที่เป็นต้นแบบเลยนะคะที่เขาพยายามจะเข้ามาจัดการปริมาณอาหารส่วนเกินเหล่านี้นะคะนั่นก็คือโครงการนี่จัดตั้งธนาคารอาหารหรือว่า Thailand's Food Bank นั่นเองเขาทำมาเป็นปีที่8แล้วคุณผู้ชมเห็นรถคันนี้ไหมคะนี่เป็นรถแบบห้องเย็นนะคะเขาใช้คำว่ากู้อาหารก็คือเอาอาหารส่วนเกินนะคะอาหารที่ไม่ทานแล้วทานไม่ทันเนี่ยนะคะเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะก็เอาไปส่งต่อให้กับผู้รับอาจจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้นะคะก็สามารถกู้อาหารที่ไม่ต้องกลายไปเป็นขยะอาหารได้กว่า5ล้านกิโลกรัมเทียบได้กับ20ล้านมื้อเลยนะคะมีหลายคนได้อิ่มจากปริมาณอาหารส่วนเกินเหล่านี้แล้วก็ยังช่วยโลกค่ะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะก็คือพวกก๊าซเรือนกระจกต่างๆขยะอาหารเนี่ยปล่อยก๊าซมีเทนออกมานะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่าเท่ากับว่าโครงการนี้ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไปได้ถึง4ล้านกิโลกรัมเลยทีนี้แน่นอนว่าทุกหน่วยงานทุกบ้านนะคะก็ต้องมีอาหารส่วนเกินแน่นอนเราจะจูงใจนะคะผู้บริจาคเหล่านี้ให้เข้ามาบริจาคอาหารส่วนเกินเหล่านี้เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไรก็มีแนวทางก็คืออาจจะให้สิทธิพิเศษการลดหย่อนภาษีดีไหมคะเรื่องของคาร์บอนเครดิตก็ได้หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะนี่เป็นภาพจากทางมูลนิธิ SOS Thailand นะคะซึ่งมีหลายหน่วยงานเลยที่เขาร่วมมือกันนะคะน่าชื่นชมมากๆเอาละค่ะมาดูมาตรการนะคะทางกฎหมายในบ้านเราที่จะมาจัดการเรื่องของขยะอาหารปริมาณอาหารส่วนเกินกันหน่อยไทยเราจริงๆมีเป้าหมายคุณผู้ชมอยากจะลดขยะอาหารให้ได้ร้อยละ50นะคะภายใน6ปีข้างหน้านะคะก็คือภายในปี2573มีแนวทางสำคัญนะคะระยะที่1นะคะคือช่วงปี2566ถึง2570จะมีการอนุมัติร่างแผนที่นำทางภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการอาหารไทยค่ะข้อ1ก็คือร่างแผนการจัดการขยะอาหารลดปริมาณการสูญเสียอาหารและลดขยะอาหารและ2ร่างแผนโภชนาการแห่งชาติเพื่อลดจำนวนคนขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เป้าหมายของประเทศไทยก็สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับโลกอย่างทางสหประชาชาติที่เขาก็ตั้งเป้าไปในทางเดียวกันนะคะว่าต้องการจะลดขยะอาหารให้ได้ลงร้อยละ50ภายใน6ปีข้างหน้านะคะก็คือภายในปี2573ทั้งจากการจำหน่ายแล้วก็การบริโภคนั่นเองจริงๆคุณผู้ชมก็สามารถช่วยได้นะคะเริ่มได้จากที่บ้านก็คือวางแผนการซื้อแล้วก็การกินอย่างวันนี้เลยก็ได้คุณผู้ชมซื้อของไปทำอาหารที่บ้านซื้อแต่พอทำทานเอาที่ทานทันด้วยนะคะแล้วก็ทานให้หมดทานก่อนที่มันจะหมดอายุจะได้ไม่เหลือเป็นขยะเศษอาหารแต่มันต้องมีขยะอยู่บ้างคุณผู้ชมเอาไปทำปุ๋ยนะคะอย่าไปเทรวมกับขยะพลาสติกหรือว่าอื่นๆก็จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเริ่มต้นที่มื้อเที่ยงนี้เลยใช่ไหมครับพี่ลิซ่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ